รรมการทั้ง3ท่านที่จะทำการร่วมคะแนนแล้วล่ะครับเพราะว่ามันได้เปรียบคนละอย่างไม่ขาดสูสีผมเห็นแล้วผมก็พอมีแล้วโอเคครับและผลคะแนนของคณะกรรมการทั้ง3ท่านเรียบร้อยแล้วล่ะครับเราจะได้รู้กันแล้วครับว่าโรงเรียนใดจะเป็นโรงเรียนแรกเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประจำฤดูฝนน้องๆทั้งสองโรงเรียนลุ้นกันใหญ่เลยครับตื่นเต้นมากๆครับตอนนี้รอบนี้ถือเป็นรอบตัดเชือกสำคัญมากๆมีวงหนึ่งต้องกลับบ้านหนึ่งวงกลับบ้านแต่อีกหนึ่งวงนั้นได้ไปต่อแน่นอนครับขอบคุณครับนี่คือผลการตัดสินครับแม่และโรงเรียนแรกที่ผ่านเข้ารอบชิงแชมป์ฤดูฝนปีที่8ได้แก โรงเรียนนวมินทราจะมีที่ขอวางนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีผ่านเข้าไปชิงแชมป์ประจำฤดูนะครับก็เป็นอันว่ามีน้องหนึ่งโรงเรียนนะครับที่ไม่ได้ผ่านเข้าไปค่ะเราจะไปคุยกับแม่วงพิทยาคมกันก่อนค่ะพี่ส้มขามันเป็นรอบที่แบบบีบคั้นหัวใจเนาะเข้าใจเลยความรู้สึกของการแข่งขันก็บีบคั้นเนาะโอกาสสุดท้ายแล้วค่ะก็ขอบคุณท่านผู้อำนวยการท่านผอ.เฉลิมชัยทรงศรีค่ะแล้วก็ท่านรองผู้อำนวยการคณะครูทุกท่านค่ะแล้วก็ผู้ปกครองทุกคนค่ะแล้วก็พี่ๆทุกคนค่ะคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหนนะครับค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็เรื่องแพ้ชนะก็ไม่เป็นไรถือว่าทำดีที่สุดแล้วครับขอบคุณครับคุยกับผู้อำนวยการสักหน่อยไหมครับสักหน่อยค่ะท่านผู้อำนวยการครับท่านมานั่งให้กำลังใจสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนวมินทรายุทธหอวังนนทบุรีนะครับเก่งมากครับแม่วงพิทยาคมรอวันต่อไปครับซึ่งจะเป็นวันของเราครับมาถึงด้านนี้นะคะก็ค่อนข้างกดดันพอสมควรเลยก่อนที่พี่โน้ตจะประกาศผลค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะที่ขาดไม่ได้เลยท่านผอ.ค่ะค่ะแล้วก็ผู้สนับสนุนนะคะพวกสปอนเซอร์ค่ะเขาให้คำก็มีเพื่อนผอ.ค่ะแล้วก็ทางเทศบาลเพื่อนผอ.เป็นสปอนเซอร์สุดยอดเลยคุณอย่าท่านผอ.ดีกว่าพี่โน้ตจ๋าเหรอมาไหมฮะวันนี้ท่านผู้อำนวยการมาค่ะสวัสดีครับท่านผอ.สวัสดีค่ะก็ก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขออย่างน้อยก็ขอชื่นชมที่แม่วงพิทยาคมนะครับเพราะว่าแม่วงเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดกลางเด็ก600กว่าคนแต่ว่าโอ้โหขอชื่นชมท่านผอ.แล้วก็คณะด้วยลูกๆด้วยนะลูกนะไม่เป็นไรนะลูกหัวใจของผู้อำนวยการทั้งสองโรงเรียนนี้สุดยอดมีผู้สนับสนุนมีท่านสว.ดิเรกถึงฝั่งนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีท่านวิเชียรผู้ที่วินอยู่นะครับคือทุกคณะเป็นสปอนเซอร์เราหมดครับเพราะว่าผมเดินไปขอสตังค์ทุกคนขอสตังค์ทุกคนนะครับเดินไปเองครับท่านนายอำเภอวันนี้ก็ให้มา 10,000 บาทแพ้ชนะไม่ว่าครับครับท่านนายอำเภอให้มาสดๆเมื่อตอนบ่ายนี่เองโรงเรียนแรกค่ะที่เข้ารอบชิงแชมป์ประจำฤดูฝนนะคะได้แก่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีจากจังหวัดนนทบุรีรับทุนการศึกษาจากผลิตภัณฑ์โรซ่าและก็ยาสีฟันซิสเทม่า 20,000 บาทค่ะ
าคมจากจังหวัดนครสวรรค์นะคะรับทุนการศึกษา 20,000 บาทเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะคณะกรรมการทั้ง3ท่านค่ะขอบคุณครับขอบคุณน้องๆ2โรงเรียนค่ะเก่งทั้งคู่นะคะสัปดาห์หน้าค่ะค้นหาโรงเรียนสุดท้ายแล้วนะคะที่จะเข้ารอบชิงแชมป์ฤดูฝนค่ะพี่ส้มค่ะตัวแทนจากนครสวรรค์ไม่เป็นไรมาล้างตาหรือเปล่าอาจจะล้างยายก็ได้เฮ้ยแม่วงนี่ไม่ผ่านลาดยาเขากลับมาค่ะครับผมลาดยาวิทยาคมนะคะเจอกับโรงเรียนสันทรายวิทยาคมจากจังหวัดเชียงใหม่น้องเสาไฟของเราน้องเสาไฟนะคะน้องเสาไฟจะเข้าไปได้หรือเปล่านะคะหรือว่านครสวรรค์จะเข้าไปนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเสาหน้า4โมงครึ่งทางม้วนทีวีกับชิงช้าสวรรค์วันนี้หมดเวลาลงแล้วพวกเราทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ